สวัสดีค่ะลูกหนามริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาแชร์ทำหมอนเต่าทองค่ะแบบนี้ค่ะขนาดกำลังน่ารักเลยนะคะจะใช้ผ้าค่ะเป็นลายแดงจุดดำนะคะตัดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 เซนติเมตรค่ะ1ชิ้นแล้วเราก็เย็บนะให้เริ่มเย็บจากริมค่ะฝีเข็มประมาณ1เซนนะคะเย็บไปเย็บมาค่ะเย็บเสร็จก็ลูดมาแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วก็ใส่ใยสังเคราะห์ค่ะแล้วก็ดึงรูดให้แน่นเลยโอเคจากนั้นก็เย็บปิดช่องนะคะเย็บไปเย็บมาได้เลยค่ะเราได้ตัวเต่าทองมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเย็บแบ่งเป็นหัวกับตัวนะคะก็ให้เราดูว่าเราจะเอาส่วนไหนเป็นหัวนะคะกับส่วนไหนเป็นตัวด้านนี้เป็นหัวด้านนี้เป็นตัวละกันนะคะเราก็เริ่มเย็บจากด้านหลังแล้วก็ปักเข้าตรงกลางค่ะถึงกลางนะคะนี่นะคะก็พาไปด้านหลังก่อนค่ะนี้ก็เย็บกลับมารูเดิมแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พาดไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเย็บออกมาช่องเดิมแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของปีกมันนะคะต่อไปมาส่วนหัวมันค่ะหัวมันก็กะเอานะคะเฉียงๆแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะเฉียงมาด้านนี้นะคะแบ่งสัดส่วนกันเองนะคะอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยสัดส่วนผ่านอีกรอบหนึ่งสุดท้ายก็กลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็เย็บนี่ก็จะเป็นปีกเป็นปีกแล้วก็เป็นหัวมันนะคะจากนั้นเราจะทำสีดำตรงหัวกันค่ะโดยใช้สีอะคริลิกสีดำนะคะหรือสีน้ำสีโปสเตอร์สีดำก็ได้ค่ะจุ่มสีโอเคแบบนี้นะคะแล้วก็รอแห้งสักครู่หนึ่งค่ะส่วนใบไม้หรือดอกไม้ที่เต่าทองจะเกาะนะคะก็คือใช้ผ้าตัดวงกลมแบบนี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนติเมตรค่ะจำนวน8ชิ้นพับทบครึ่งลงมาแล้วก็พับทบครึ่งอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราเอาด้านที่มัน2ชิ้นเนี่ยค่ะพับคู่ทบกันมาเจอกันเนี่ยให้อยู่ด้านนี้นะคะแล้วเราก็เย็บริมค่ะเย็บไปเย็บมานะคะแบบนี้นะคะและชิ้นที่2ก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับทบครึ่งแล้วก็พับอีกทบหนึ่งจับปลายแล้วก็เย็บไปเย็บมาได้เลยค่ะทำแบบนี้จนครบทั้ง8ชิ้นนะคะแต่งกลีบดึงกลีบให้มันดีเราจะไม่เอาแน่นมากนะคะเสร็จแล้วก็เย็บให้ติดกันค่ะแบ
แบบนี้นะคะเห็นไหมจากนั้นเราก็ใช้ตาค่ะขนาด10มิลค่ะ2ชิ้นติดกับกาวยูฮูนะคะโอเคแล้วก็เอามาแปะตัวใบไม้มันด้านหลังเราก็ใช้ผ้าสักหลาดนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนนะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเต่าทองส่วนหัวนี่ก็คือจะเล็กจะใหญ่แล้วแต่นะคะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะไอพื้นหลังตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีโทนแบบโทนใบไม้หรือโทนอะไรนะคะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ก็ได้อันนี้สีฟ้าเห็นไหมคะแล้วแต่ได้หมดเลยนะคะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ง่ายนะคะแล้วเป็นของที่ระลึกได้จบแล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ